จิวาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ๊กพาเพื่อนๆมาปักหมุดไกลถึงโอซาก้าค่ะแต่เป็นลิตเติ้ลโอซาก้าของเมืองไทยนะคะอยู่ใกล้ๆแค่ศรีราชานี่เองค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆคงสงสัยว่าทำไมศรีราชาถึงถูกขนานนามว่าเป็นลิตเติ้ลโอซาก้านะคะก็เพราะว่าปัจจุบันศรีราชาเป็นศูนย์กลางท่าเรือหลักเป็นแหลมนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออริจินนะคะเล็งเห็นศักยภาพของทำเลด้วยชัยภูมิที่ได้เปรียบเพียบพร้อมด้วยโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะทำให้ย่านแหลมฉบังศรีราชากลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่นับวันจะมีมูลค่าสูงขึ้นออริจินจึงได้สร้างอาณาจักรออริจินดิสตริกแหลมฉบังศรีราชาขึ้นมาซึ่งเป็นโครงการ Mixed Use บนพื้นที่14ไร่ประกอบไปด้วยคอนโดโรไรส์เคนซิงตันแหลมฉบังศรีราชาคอนโดไฮไลท์นอตติงฮิลแหลมฉบังศรีราชาและคอมมูนิตี้มอลล์อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญค่ะคือไนท์บีชดีโอเชียนศรีราชานะคะคอนโด36ชั้นบนพื้นที่4ไร่ติดถนนสุขุมวิทใกล้ท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังห่างจากมอเกษตรและห้างโรบินสันในรัศมีเพียง 3-4 กิโลเมตรตัวโครงการตั้งอยู่บนเนินเขาด้านหน้าวิวทะเลด้านหลังพิงภูเขาและที่สำคัญโครงการนี้ยังได้รับรางวัล The Best Luxury Condo Development คอนโดที่หรูที่สุดในภาคตะวันออกและยังมี Facility ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าตอบโจทย์ความต้องการของคนญี่ปุ่นนะคะที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยคุณภาพใกล้แหล่งงานและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันค่ะและห้องที่ติ๊กนั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือห้องทาทามิรูมค่ะหนึ่งในฟาซิลิตี้ของโครงการนะคะซึ่งมีกลิ่นอายของความเป็นเซนค่ะออกแบบอย่างเรียบง่ายพื้นที่เปิดโล่งให้เราได้รับวิวทะเลและวิวภูเขาอย่างเต็มตาค่ะส่วนฟาซิลิตี้อื่นๆนะคะจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมค่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะได้มาสัมผัสของจริงด้วยตาของตัวเองนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนค่ะและนี่นะคะก็คือแล็บพูลค่ะสระว่ายน้ำ25เมตรนะคะซึ่งตั้งอยู่บนชั้น35เลยค่ะชั้นเดียวกับห้องทาทามิรูมนะคะเดินออกมาก็เจอเลยค่ะปิ๊กใช่ปิ๊กหรือเปล่าอ่ะเอาเอาปิ๊กใช่จริงๆด้วยมาทำอะไรที่นี่อ๋อมาตรวจความเรียบร้อยของห้องจ้าพอดีซื้อคอนโดไว้ที่นี่อ้าวเดี๋ยวนะต้นอ้อทำงานที่ศรีราชาเหรอเปล่าจ้าทำที่กรุงเทพนั่นแหละแต่มาซื้อคอนโดที่เนี่ยเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยเพิ่งซื้อได้ไม่นานเองก็มีลูกค้าชาวญี่ปุ่นมาติดต่อเช่าแล้วอุ๊ยแต่ติ๊กว่าโครงการเนี้ยเหมาะสำหรับชาวญี่ปุ่นมากๆใกล้นิคมอุตสาหกรรมแถมฟาซิลิตี้ที่เนี่ยเหมาะสำหรับชาวญี่ปุ่นมากส่วนกลางที่เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะก็จะมีด้วยกันถึง3ชั้นใช่ไหมชั้นแรกนะก็จะเป็นชั้น G ล็อบบี้อ่ะที่ติ๊กเห็นอ่ะแล้วถัดมาก็จะเป็นชั้น4ชั้น4เนี่ยจะเป็นไฮไลท์เลยนะซึ่งจะมีสระว่ายน้ำที่เป็นรูปโค้งๆที่ติ๊กเห็นนั่นแหละแล้วก็จะมีห้องซ้อมกอล์ฟด้วยห้องโฮมเชลเตอร์แล้วก็ห้องสมุดด้วยซึ่งห้องสมุดเนี่ยนะจะดีมากๆเลยนะถ้าเราที่แบบมีลูกเล็กๆอะไรมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่ะสามารถอ่านหนังสือที่ห้องสมุดได้ด้วยแล้วก็มีประตูเลื่อนผ่านที่ติดกับสนามเด็กเล่นได้ด้วยเดี๋ยวต้องเมากันอีกยาวเลยไปหาที่ร่มๆคุยกันไหมโอเคจ้าโอ้คือฟินมากๆเลยอ่ะมุมเนี้ยคือกำลังงงว่าอยู่ทะเลหรืออยู่ภูเขาคือมุมภูเขาชัดมากนี่แหละเป็นจุดแข่งของโครงการเราซึ่งโครงการเราเนี่ยนะก็จะเน้นได้ทั้งวิวภูเขาแล้วก็วิวทะเลเนี่ยขนาดมาออกกำลังกายนะที่ห้องสกายฟิตเนสเนี่ยนะก็ยังได้ทั้งสองวิวเลยอ่ะแล้วก็มีมุมให้นั่งเล่นสบายๆด้วยยิ่งส่งท้ายปีนี่นะทางโครงการเรามีโปรโมชั่นก็คือวันไพรส์อย่างห้องวันเบสเนี่ยก็คือราคาแค่ 3.39 ล้านโหไม่น่าเชื่อเลยคุณภาพดีเกินราคาอยากเห็นแล้วว่าห้องจะเป็นยังไงเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปดูห้องต้นอ้อกันรับรองมีว้าวแน่นอนพี่ตื่นเต้นตื่นเต้นตี๊กกาแฟร้อนๆได้แล้วจ้าโอเคอุ๊ยกาแฟหอมมากหอมมากขอบคุณค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างห้องโอเคไหมเนี่ยโอ้โอเคมากๆเลยอ่ะคือติ๊กชอบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์การตกแต่งเลเยอร์อะไรทุกอย่างนี่คือเดี๋ยวนะต้นอ้อตกแต่งเองหมดเลยเหรอเปล่าเลยจ้าเข้ามาเขาก็ตกแต่งให้ครบหมดแล้วจ้าอุ๊ยดีอ่ะจริงเพราะว่าที่นี่นะเขาจะเน้นการตกแต่งแบบเอิร์ธโทนซึ่งเขาก็จะเน้นในสีน้ำตาลสีเทาสีครีมโอ้โหฟังแบบนี้แล้วติ๊กอยากได้สักห้องเลยอ่ะ
แต่ติ๊กมีงบแค่แบบ3ล้านต้นๆเองอะจะซื้อได้ไหมเนี่ยห้องไซส์เล็กกว่านี้ก็มีนะอยู่ในงบของติ๊กเลยแต่ว่าติ๊กอะต้องรีบๆคุยกับเซลนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของโปรโมชั่นโอ้ยโอเคเดี๋ยวติ๊กจะรีบไปคุยกับเซลเลยแต่ขอบคุณมากๆนะที่พามาเที่ยวห้องเนี่ยโอเคจ้ามีของดีก็ต้องโชว์หน่อยแต่ว่าติ๊กดูห้องเสร็จแล้วจะกลับกรุงเทพหรือเปล่ายังติ๊กยังไม่กลับติ๊กตั้งใจว่าจะไปดูชมพระอาทิตย์ตกอะที่สกายวิวพอยต์ได้ข่าวว่าสวยมากใช่สวยมากโรแมนติกมากแต่ว่าเวลาเหลืออีกตั้งเยอะนะติ๊กจะไปทำอะไรต่ออีกติ๊กมีแผนของติ๊กแล้วล่ะจะไปให้รางวัลกับตัวเองสักนิดนึงรอบหน้านะคะติ๊กจะพาไปปักหมุดที่ไหนอย่าพลาดค่ะกับ Check in the series by Origin ค่ะบ๊ายบาย